สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ผู้ชงนุ่นลูกสาวชาวนานะคะวันนี้แล้วก็จะไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือกำลังเปลี่ยนโล่นะครับทุกคนซื้อมา 70,000 เพิ่งได้ออกงานนะครับอันนี้จะเป็นโล่อะไรนะพ่อเขาเรียกว่าโล่อะไรโล่เกวียนญี่ปุ่นนะคะซื้อมาครบชุดประมาณ 70,000 กว่าบาทเพื่อที่จะเอามาแทกมันพร้อมใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ซื้อมาจากโบพัฒนาการเกษตรนะคะเป็นร้านยานพี่น้องของเจ้าของนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะทุกคนก็คนไปที่เพจโบพัฒนาการเกษตรนะคะอันนี้เอานุ่นเหรอพ่อจะทำขายเหรออันนี้เป็นล็อกใส่ปุ๋ยนอนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพานเป็นพานที่แบบทากลุ่นไปด้วยแล้วก็หยอดปุ๋ยลงมาเนาะอันนี้ก็เป็นล่อมันให้มันไอ้นี่เดี๋ยววันนี้จะไปรีวิวนะคะแต่ตอนนี้คือถอดล่ออยู่นะคะก็ถอดคนเดียวนะคะเพราะว่าลูกก็ช่วยปวดนะคะไม่เน้นช่วยครับเน้นปวดคลิปดูคนดูป้าพออย่างเดียวเลยเมื่อคืนนี่เ อาตะแคงอ่ะมันดันไปฝั่งนู่นอ่ะมาตรฐานไหมแต่แข็งขาวยกไม้แรงขึ้นอีกนะคะส่วนรถไถคันนี้นะคะเป็นของญาติพี่น้องนะคะเอามาเฉยๆเอามาลองนะคะเพราะว่าตัวแต่ของไม่มีรถไถคันน้อยนะคะมีแต่คันใหญ่ซึ่งเป็น60แรงไม่ได้ใช่นะคะคือมันเอาขามลองไม่ได้เนาะลองมันน้อยก็เลยต้องเอาคันน้อยมาใส่แทนก็เลยทดลองดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันปังอ่ะมันปังพ่อก็จะบอกว่าไปออกคันใหม่เลยตอนนี้พ่ออยากได้คันใหม่นะคะแต่ว่าการเงินยังไม่ลงตัวนะคะโลโกนดึงออกได้อยู่อีกคึบคึบหมื่นลงอย่างง่ายได้จะคล้องรถเห็นกับเห็นคลิปกับจีโอ้ลุงเหนื่อยเห็นยังอีกล่ะพี่เทเห็นกับจีว่าเนาะได้มันอยู่ไหมอันแน่เรียบร้อยเข้านี่กับจีเอาถามมาแล้วหนูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพ่อตัวต่ออันนี้เราไม่เน้นช่วยนะครับเราเน้นพูดแล้วก็นั่งดูนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับใครขับรถผ่านหน้าบ้านก็จะบีบเตนะครับเป็นบางคนเท่านั้นไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเว้ยเก็บอะไรตั้งกล้องไว้เฉยๆส่วนนั่งเหรอนั่งๆเฉยๆอย่านั่งให้กำลังใจนะนั่งให้กำลังใจเอาใครควงมาทำไมคัทนิมอกใช่ไหมประมาณนั้นเลยก็ประมาณนั้นเลยเนาะเดาทำเดาไปไงทำเดาไปไงเลยไม่รู้เนาะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ซื้อตั้งแต่ซื้อมาได้ประมาณตั้งแต่ออกรถใหม่ก็ห้าหกเดือนประมาณซื้อประมาณกี่เดือนแล้วประมาณ6เดือนได้แล้วนะคะออกมาพรมๆกับรถคันใหม่เลยตัวนี้นะคะออกมาพร้อมกับไอ้เจ้าพารวยอ่ะแต่ก็เพิ่งเอามาใช้นะคะตกดินแล้วได้ไหมเนี่ยต้องจับไหมเนี่ยไม่ต้องจับนะคะเพราะว่ามันมีที่ล็อกอยู่เนี่ยนะคะปืนของพ่อก็คือหนังสติ๊กนะคะทุกคน
ลืมใส่วงแหวนใช่ไหมใส่หน่อยไปเกี่ยวเล็กน้อยฮะใส่เกี่ยวเล็กน้อยใส่เราเกลือหน่อยอ่ะก็ไม่ต้องใส่พ่อหนูขอขับไปนาเองเด้อพ่อขับไปต้นนัวต้นนัวต้นนัวปุ๋ยพร้อมเลยใส่ปุ๋ยพร้อมเลยเนาะอันที่เหลืออ่าทดลองนะคะอันนี้คือทดลองเลยนะของจริงทดลองเรื่องของจริงเลยของจริงเลยไม่มีการทดลองพ่อถอดท่อออกอ๋อท่ออยู่ฝั่งนู้นตกใจหมดเลยควรจะเปลี่ยนล้อแล้วนะคะทุกคนใช่เวลานานอ่ะตั้งแต่นั่งไปนะ11โมงอ่ะตอนนี้บ่ายจะบ่ายโมงอ่ะยังไม่เสร็จเลยถ้าไม่เป็นโอ้นั่งให้กำลังใจอ่ะดอกกันมันไปเอาน้ำปั่นมานี่ฮะอะไรฮะน้อยพ่อใส่ฟิตอันหรือเปล่าก็ก็ปั่นของเขาของฉันเอาเป็นไหนก็ครบพอทำไมพ่อไม่ใช่ตัวนั่นขันน้อยเกียวก็ไม่ต้องใส่วงแหวนอ่ะฮะนี่ล้อใหญ่ออกลงขึ้นไม่ได้อีกรอมาถ่ายคลิปท้ายใส่ท้ายคลิปนะมีทานอะไรไหมรอมึงก่อนผมรอมันร่อยแล้วถอดงานหน่อยในสวนเหรอเขาลองใหญ่ไปใส่กลับบ้านอันนี้ก็คือต้องเอาไม้แรงลงก่อนนะคะแล้วก็เทิร์นใหม่เพราะว่ามันนี่อันนี้ลอยใหญ่ๆทำไมจะใส่ท่านหนึ่งบาทสองสี่หกแปดหกอันนี้มาแรงมีตัวเดียวนี่บ่ฮะตาสีเปลี่ยนล้ออยู่น้ำบ่ฮะหนูนู่นก็มาภาษาอังกฤษก็มาปะเนี่ยว่าเทไปแล้วให้หน้าขี่ยาวมันตื้อดีวะเราขึ้นขี่ไป
มันสิบ่มุนมือเดียวนี่มุนอย่างขี้ไปก็ตึกว่าเราไปมันไปเป็นห้วยเป็นห้วยหรอเนี่ยขี่ย้ายเงาล่ะน้ำมันเฮาแน่ๆติดๆดีอยู่โอ้ค่อยๆค่อยๆแกมองเดิมงานตั้งโคกยังติดเนาะแต่ก็ไม่ลงเลยเพราะว่าถ้าได้จะแข็งอยากลดแต่ก็ไม่ลงต้องรน่าจะเปลี่ยนล่อใหญ่ก่อนค่อยเปลี่ยนล่อน้อยเนาะไปเก็บที่เล็กๆผมเก็บเนี่ยมันหายแล้วไปเก็บอีกไปเก็บซ้ายนี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่ตั้งยังไงวะนี่ฮะตั้งยังไงเฮ็ดได้เลยพี่เลยตัดซะต้องจังไม่ได้เลยตัดว่าจะได้อันนี้คือครั้งแรกนะคะทุกคนมันก็มีพิษมีถูกบ้างแหละเกือบถูกหัวแล้วตุ๊กแข้งไม่ได้เอาไม่แรงรถกระบะไหมล่ะล่าสุดต้องยกแบบนี้นะคะขึ้นนิดหนึ่งอีกนิดพอแล้วพอแล้วกว่าจะประกอบล้อได้โอ้ไม่ก็สุดยอดบอกเลยโบกเลยก็ยากอยู่เด้ก็ยากเด้มันน่าจะประกอบล้อใหญ่ก่อนแล้วค่อยเป็นล้อน้อยเนาะอันนี้คือลองครั้งแรกนะคะทุกคนก็มันก็จะมีพิษมีถูกบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช้อันนี้นะคะเราเห็นแต่ใน YouTube เห็นพี่ๆท่านอื่นลองใช้นะคะพอเห็นพอก็อยากใช้ตามนะคะก็เลยไปสั่งซื้อที่ร้านของหลานแกนะคะซื้อมา 70,000 กว่าบาทอย่างที่บอกแหละเฮ้ยครั้งแรกมีการทดสอบแล้วก็กระป๋องนี่คือลูกลุงนะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีคอมเมนต์อะไรแปลกๆตามาอีกคราวนี้ก็จะถอดออกนะคะทุกคนไม่ต้องแบบก็รู้ว่าไม่แรงเอียงมากก็ก
ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะก็รอชมคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย